อกจากนี้นะคะยังมีมูลนิธิค่ะที่เห็นความสำคัญของน้องๆเยาวชนนะคะก็ได้มีการมอบของขวัญให้กับน้องๆเช่นกันมูลนิธิป่อเต็กตึงกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซี่ยงตึงหัดใหญ่มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นของขวัญวันเด็กปี2565ให้กับ61โรงเรียนในจังหวัดสงขลาค่ะมูลนิธิโปรเต็กตึงกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซี่ยงตึงหัดใหญ่จังหวัดสงขลามอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน61โรงเรียนรวม 18,000 ชุดโดยมีคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบและนำไปแจกให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาตินายจิรชาติฤทธิ์สมิทธิ์ชัยฝ่ายสวัสดิการสังคมมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเซี่ยงตึงหัดใหญ่เผยว่ามูลนิธิทุ่งเสียเซี่ยงตึงได้ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงกรุงเทพมหานครสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่างๆก่อนวันเด็กในทุกปีเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสซึ่งทางมูลนิธิก็มีนโยบายต้องช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนซึ่งอุปกรณ์การเรียนที่มอบให้มีทั้งสมุดดินสอไม้บรรทัดดินสอสีค่ะเพื่อปฏิยินดีกับเด็กๆที่ด้อยโอกาสคือการแจกของวันเด็กและการศึกษาที่เรามีนโยบายตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิมานะเป็นเวลา63ปีปีนี้เข้าปีที่64เราก็ทำมาทุกปีการช่วยเหลือสังคมแล้วหนังสือเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ร่วมกับเราช่วยสังคมเด็กยากไร้ที่อยู่โรงเรียนทำให้ภาระผู้ปกครองจะต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงไปอย่างเช่นโรงเรียนที่ยากจนเด็กยากจนเยอะส่วนมากจะเป็นโรงเรียนตามโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรพวกนี้ที่เราคัดเลือกมาที่นางสาวกวิศรามั่นคงบินหมัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนที่ได้เผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนและในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานซึ่งต้องมีการทำรายงานควบคู่กับการเรียนออนไลน์ดังนั้นอุปกรณ์การเรียนจึงจำเป็นต่อนักเรียนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองด้วยนะครับยินดีนะคะที่โรงเรียนได้รับโอกาสในการที่จะรับของบริจาคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำและก็ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นค่ะและก็เป็นปัจจัยหลักในการที่จะสนับสนุนนักเรียนให้มีผลการเรียนดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอยางลบปากกาเนี่ยเด็กๆได้ใช้โดยเฉพาะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยต้องใช้ใบงานต้องใช้สมุดปากกาเพราะว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทีนี้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ